จะกลับแล้วนะคุณผู้ชมจะกลับแล้วนะบายบายต้นไม้บายบายซอยบายบายฝาขายของข้างถนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณคะจะนั่งกินต้องมีดีสวงต้องเสียแล้วนำเงินเงินได้แล้วไหนบายจะกลับแล้วนะคุณผู้ชมคือไม่อยากกลับเลยนะครับเวเลยได้ตะเบียนย่าหวังว่าจะได้เกิดเจอกันในเราเร็วๆนี้นะครับคิดถึงมากครับบ๊ายบายมิงคอนเชียร์กิบงูอยู่ดื้อเนาะมันก่อนจะกิจแข่งเยี่ยมกายเนอะเบเบอร์อยู่ใช่ไหมเนอะผมยังไม่ทันที่แบบจะนั่งด้านล่างเลยแล้วก็ยังได้ไม่เล่นสระว่ายน้ำข้างบนอยู่เลยซ่องมีก็เลยที่คอยในเบเด็กแบบนี้ทั้งไหนก็หมดกระสุนทั้งแล้วไม่จะมีแบบละช่างนะจ๊ะแบบที่หกนี่นี่mọi người nên hỏi kỹ là mailbox là gì นี่ก็คือ mailbox ที่เราเอาคาร์ดเปิดประตูตรงนี้เปิดประตูตรงนี้เราต้องสแกนคาร์ดนั้นแล้วก็ขึ้นห้องนะครับอันนี้ก็คือถนนแถวที่พักคอนโดที่ผมอยู่นะครับเราได้ละไก่ก้อนเดืองมาสมมติmình ở cái hẻm mà mình ở ấy thì cái hẻm này có thể đi vào xe ô tô được nha được nha คือแบบซอยนี้มันรถยนต์มันเข้าได้นะครับจะถ่ายข้างบนได้ทั้งหมดนะครับสวยข้างนอกมันสวยอยู่นะครับแล้วก็มีที่จอดรถให้เราด้านล่างด้วยนะครับก็cái hầm để xe ô tô ở dưới luôn nha cả nhàแต่ส่วนมากแบบถ้าเพื่อนมาหาเขาจะจอดตรงนี้ที่ก็ให้ทำเดี๋ยวแซ่ ở dưới ที่mình thường bạn bè mà đến tìm ấy thì nó sẽ đậu xe ở đây จะกลับแล้วนะบายบายต้นไม้บายบายซอยบายบายฝาขายของข้างถนนมีเบญญาตัดเพียรตัดเบ็ดใกล้โกยตัดเบ็ดใกล้สั้นตัดเบ็ดก้อนแห่งในตัดเบ็ดที่โกบานเดาแห่งสวัสดีสวัสดีครับซึ่งเดี๋ยวนี้เบย์จะก่อมากวนร้านอันบัตรอีกในมันจะมีอาหารข้างทางในซอยแบบนี้นะครับโก้ได้บ้านด้านจากก็มาดูอันอาหารข้างทางแบบนี้ราคาดีอยู่นะครับตามเดี๋ยวจะซื้อส้มตำนะส้มตำปลาเอากลับบ้านเส้นโมส้มตำต้องมีเส้นโมยาด้วยเหมือนแบบป้าครับมันมีข้าวเหนียวไหมครับเอาข้าวเหนียววะสองถุงนะครับแล้วก็เอาไก่ย่างด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าอะไรคุณคะจะนั่งกินแบบเนี้ยนี่นะครับขอกินก่อนนะครับชุดที่ดีเบทีมีหนึ่งอันนะจะนั่งกินข้างซอยข้างถนนแบบเนี้ยเลยนะครับอยากลองกินแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยากลองกินมานานมากกินแล้วนะครับเราเพื่อนก็สั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งอยู่นะครับกินเลยเครื่อง đây là chỗ mẹ anh xe ôm hay ngồi trú mưa với lại đợi khách ส่วนมากนี่ก็คือสถานที่แบบพวกวิ่งวิ่งมอเตอร์ไซค์จะนั่งหล่อลูกค้านะครับช่วงฝนตกหรืออะไรสักอย่างเขาว่าจะนั่งหล่อลูกค้าตรงนี้นะครับสั่งเดี๋ยวผมก็มันถนนกรุงเทพครับครับนะเม
mình sẽ mua cái MRT đi chỗ điểm Đằng Sư từ cái bến á, MRT Sukhum Vit để mình đi, mình đi cái bến á, để mình đi cái tàu là BTS màu đen màu đỏ ấy. ก็คือเราไปลงเราไปจากสุขุมวิทไปลงที่บางซื่อเราเปลี่ยนสายไปสายสีแดงเพื่อไปดอนเมืองนะครับซ่องมินดีสวงตรงซื้อไว้โดยมินดีเคเบนล่ะเบนเลอร์ใหม่หมดก็คือเราจะไปลงชั้นล่างนะครับแล้วก็ไปสถานที่บางซื่อ BL11 นะครับทุกคนต้องดูสภาพผมตอนนี้นะครับเปียกหมดเลยคือต้องดึงกระเป๋าเดินทางอะไรมันเลยมันร้อนนะมันร้อนอยู่นิดหน่อยทีนี้สมองเลยให้ยิงที่บ่มันของมันได้เลยข้างในนะที่บ่จางของมันนิดหน่อยเดี๋ยวดมโอ้ยครับเหนื่อยแล้วมันไปซักเก็บวาลีดีแท้ว่าเนี่ยขาละหนองทีนี้เจอมีเซ็ตเดดีจราสันใบโดนเมืองทีนี้จะดีตัว MRT สุขุมวิทหนึ่งสูงบางซื่อซ่องเท่าเดิมมีโดดเชื้อนเด็ดดีกาย BTS มอดอร์มานองมุนไส้ก็จากผมจะไปจาก MRT สุขุมวิทแล้วก็ไปลงที่สถานที่บางซื่อแล้วก็เปลี่ยนสายสีแดงเพื่อไปต่อสนามบินสุวรรณสนามบินดอนเมืองนะครับก้าวนาเตยจะได้มาถึงแล้วนะครับบีเทลดังโดยช่องว่า MRT ก็ตอนนี้อยู่ใน MRT นะครับ Next station Matsu Passengers can connect to the SRT railway at this station mà mọi người không biết đi đường nào ấy, thì mình có thể hỏi mấy cô làm trong này. Có, ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะออกทางไหนก็สามารถไปถามที่อยู่ข้างในนั้นเลยได้เลยแล้วเราจะออกนี่ออกทางนี้นะครับออกประตูทางน่าจะออกทางที่สองนะครับที่เจ้าหมิงจะไปเกิดสองห้าเนี่ยมอกเลยxong mình cứ đi thẳng ra chỗ này thôi mọi người. In case mà ai kiểu muốn đi vệ sinh nhá thì có nhà vệ sinh ngay chỗ này nhá. Có, ถ้าสมมุติว่าใครอยากเข้าห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำอยู่ในนี้ให้เราเลยนะครับ ก็ไปได้รู้รายละเอียดว่าไปยังไงบ้างที่อ้ายมาดีสูงสันใบเดินดนเบืองลูกดีลูกเวที่มีควรที่จะแซงไปดูคลิปอุ่นเองมาเลยก็เห็นเบียดเดืองดีไรก็เตียนเออนะซาวเดี๋ยวมีมั่วไก่เบ๊ะเกียร์เท่าไหร่ตลอดก็จะซื้อตั๋วตรงนู้นนะครับไปมาขึ้นเลยเย้เย้เย้ง่ายมากนะครับเดินทางสะดวกด้วยไปซื้อนะครับซ่องดิเลนเกือบสบายใช่ไหมแล้วก็ขึ้นนะทางออฟที่ทางที่สามเพื่อเข้า BTS สายสีแดงทีมิงเล่นไปเกือบสบายแต่มีดีกับ BTS เหมาดอกใช่ไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวใช่ไหมที่กำลังพูดจบสี่กับที่เรามีหมอกsẽ là bên trong do kiểu cái BTS này cái đường line này nó còn rất là mới
ทีนี้ละมอยถือแล้วสินสอบอกว่าสายสีแดงนี่มันใหม่มากทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังสวยงามอยู่เลยแล้วทุกคนก็กำลังรออยู่ยังเด็กเราก็แนะนำเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครไปสนามบินดอนเมืองจะไปจากอโศกควรจะไป2ชั่วโมง2ถึง3ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะได้เดี๋ยวไลฟ์ผมเองเราจะลานำเป็นไปจ่ายให้กับงานทุกแบบนี้นะครับคือสายของเราจะอยู่ทางขวาใช่ไหมขวาคือแล็บถูกหรือเปล่าจำไม่ได้โทษนะครับไม่เจอดังเดิมนะเต่าแฉกแล้วนี่มันเป็นลูกอีเป็นก็เล่นเต่าเล่นไนเนี่ยไปเจอวันนี้ดีไซน์กันเดิมนะทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่ามาขึ้นทางนี้นะครับเดี๋ยวไปลองปิดทางถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจเราก็สามารถถามยามได้นะครับกินน้ำมีคงจักฉันที่มองเองก็เท่หอยแกไอ้เนี่ยเต่าไปให้ดึงเป็นกันเนี่ยยังเดี๋ยวจะฉีดซ้ำช่อมอีกได้นะเกิดโซบ้านะนี่ครับครั้งที่3นะครับเต่าเตยสุดได้สุดท้ายก็มาแล้วนะครับมันจะหล่อนานนิดหน่อยนะครับโดยจะต้องเล่าหมดทุกเนี่ยคือ